เครื่องหมายวรรคตอนนะคะฝึกอ่านเครื่องหมายวรรคตอนอ้าวเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรคะหรือวงเล็บวงเล็บข้อความนี้นักเรียนอ่านให้คุณครูฟังหน่อยเวลาเจอเครื่องหมายแบบนี้คือเครื่องหมายนักลิขิตเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าอย่างไรอรชรที่แปลว่านางวงเล็บเปิดใช้ว่าอรชรหรืออรชรเมื่อได้วงเล็บปิดถูกไหมอ่านว่าภายในวงเล็บหรือวงเล็บเปิดวงเล็บปิดถูกไหมที่เราอ่านนี่ถูกไหมเออถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกดูนะถ้าอ่านไม่ได้ถ้าคำไหนอ่านไม่ได้คุณครูให้เขียนนะคะดูว่าถูกไหมอรชรที่แปลว่างามวงเล็บเปิดใช้ว่าออนซอนหรืออ่อนซอนก็ได้วงเล็บปิดถูกไหมถูกอ่ะเราเมื่อให้กับตัวเองแสดงว่าอ่านได้นะคะข้อนี้ผ่านไปอ่านได้ข้อที่สองเครื่องหมายอะไรคะนามกริยาหรือเครื่องหมายคำพูดอ้าวอ่านให้ฟังด้วยครูประกาศว่าหมดเวลาสอบอ่านว่าครูประกาศว่าหมดเวลาสอบตามข้อตกลงนะถ้าข้อไหนผิดต้องเขียนนะอ่านว่าครูประกาศว่าอัญญประกาศเปิดหมดเวลาสอบอัญญประกาศปิดเอาละข้อไหนอ่านผิดก็เขียนลงไปคะเขียนทั้งสองข้อความเลยถ้าวงเล็บเราอ่านถูกใช่ไหมวงเล็บเปิดแล้วก็อ่านไปแล้วก็ไปอ่านวงเล็บปิดแต่เวลาไปเจอเครื่องหมายอัญญประกาศหรือคำพูดก็ต้องอ่านเหมือนวงเล็บใช่ไหมคะอัญญประกาศเปิดพออ่านจบแล้วก็ต้องบอกอัญญประกาศปิดเปิดแล้วก็ต้องปิดด้วยตามข้อตกลงนะคะถ้านักเรียนอ่านได้ก็ไม่ต้องเขียนบันทึกไว้แต่ถ้าคำไหนที่อ่านผิดให้เขียนเพราะฉะนั้นพยายามอย่าอ่านให้ผิดเครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายที่เขียนกำกับตัวอักษรกำกับตัวเลขกำกับคำกำกับประโยคหรือกำกับข้อความใช่ไหมเวลาอ่านเนี่ยเราก็ต้องอ่านเครื่องหมายวรรคตอนด้วยนะคะไม่ใช่ใช้เป็นอย่างเดียวต้องอ่านเป็นด้วยอ่ะเสร็จนะคะต่อไปเครื่องหมายนี้อ่านว่าไปยานน้อยอ้าวอ่านข้อความนี้ให้คุณครูฟังโปรดเกล้าอ่านว่าอ่านต่อสิโปรดเกล้าอ่านว่าอ่านว่าอะไรล่ะโปรดเกล้าแล้วก็พยานน้อยคำนี้โปรดเกล้าโปรดเกล้าแล้วมีพยานน้อยอยู่เวลาเราอ่านเราต้องอ่านว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโ
ช่เหรอใช่เหรอปานทองบอกใช่เหรอไอ้ปาเลขาบอกใช่เหรอใช่เหรอนายชยุพรเธอมั่วหรือเปล่าเออปาเลขาบอกใช่เหรอใช่เหรอโปรดเกล้าแล้วก็มีเครื่องหมายปยันน้อยเวลาเราอ่านเราอ่านว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไหมเอาละเขียนลงไปด้วยคำไหนที่มันมีเครื่องหมายพยันน้อยอยู่เวลาเขียนเนี่ยเราเขียนพยันน้อยเพื่ออะไรคะเพื่อละคำหรือข้อความแต่เวลาเราอ่านเราต้องอ่านเต็มเช่นกรุงเทพและมีพยันน้อยเราก็ต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครประจวบแล้วเราก็เขียนพยันน้อยเวลาเราอ่านเราก็ต้องอ่านว่าประจวบคีรีขันธ์นะคะพยันน้อยนี่เอาไว้ละข้อความที่มันไม่ยาวจนเกินไปเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าตอบผิดไม่เชื่อชยุพรอ่ะต่อไปคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะคำนี้อ่านว่าอะไรคะสเสด็จอ่านว่าสเสด็จคำเต็มอ่านว่าอะไรสเสด็จอะไรตอบพร้อมกันเอาใหม่สเสด็จอ่านว่าสเสด็จพระราชดำเนินข้อนี้ให้ข้อนี้ให้นะเพราะถือว่าพออ่านได้นะคะอ้าวต่อไปเครื่องหมายอะไรไปยานใหญ่เอาไว้ละข้อความที่มันยาวๆอ่านให้ถูกนะถ้าอ่านถูกก็ไม่ต้องเขียนแต่ถ้าอ่านผิดเมื่อไหร่แล้วเขียนเดี๋ยวไร่ของป้าที่จันทบุรีมีผลไม้มากมายเช่นเงาะขนุนทุเรียนปยานใหญ่เราอ่านว่าอะไรนะและอื่นๆอนุโลมให้และอื่นๆเนี่ยถูกแต่อีกมากมายมีไหมไม่มีอ่านว่าและอื่นๆถ้าไม่อ่านว่าและอื่นๆปยานเครื่องหมายปยานใหญ่ตัวนี้เราอ่านว่ามันอ่านได้สองอย่างอ่านว่าอะไรนะละนะคะคำนี้นะไร่ของป้าที่จันทบุรีมีผลไม้มากมายเช่นเงาะทุเรียนขนุนละเราอ่านละถ้าเราไปเจอเครื่องหมายปยันใหญ่แบบนี้อ่านว่าละหรือถ้าไม่อ่านว่าละก็อ่านว่าและอื่นๆนะคะตรงนี้คุณครูนำมาจากหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเลยนะถูกต้องอันนี้เป็นวิธีการอ่านที่ถูกต้องสรุปว่าปยันใหญ่อ่านได้กี่อย่าง2อย่างอ่านว่าละและอื่นอื่นอ่ะเขียนไว้ในสมุดเขียนเครื่องหมายปยันใหญ่แล้วก็วงเล็บไว้ว่าอ่านว่าละหรืออ่ะหรืออีกอันหนึ่งก็คือและอื่นๆอ่ะไม่ต้องเติมคําว่ามากมายนะคะอ่านว่าละแล้วก็และอื่นๆมันจะต้องอ่านว่าละและอื่นๆเสมอไปใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ลองไปดูตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่านว่าอะไรอ่านก่อนพยัญชนะไทยมี44ตัวได้แก่กอไก่จะอ่านว่ายังไงล่ะคำนี้กอไก่แล้วก็ปยัญใหญ่แล้วก็หอนกฮูกเราจะอ่านว่าอย่างไรคะฮะต้องอ่านว่าอะไรละและอื่นๆหอนกฮูกไม่ใช่แน่ต้องอ่านว่าอะไรคะน่าจะอ่านว่า
พยัญชนะไทย44ตัวได้แก่กอไก่ก่อนที่จะถึงเนี่ยไอ้พยัญใหญ่มันอ่านว่าอะไรก่อนอ่ะละแล้วเราก็เติมอะไรไปคำหนึ่งถึงเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านว่าพยัญชนะไทยมี44ตัวได้แก่กอไก่ละถึงหอนกฮูกเขียนกอไก่แล้วก็พยัญชนะใหญ่แล้วก็หอนกฮูกนะแล้วก็วงเล็บไว้ว่ากอละถึงหอให้ถูกนะคะใช้เครื่องหมายว่าตอนถูกแล้วนักเรียนก็ต้องอ่านให้ถูกด้วยอ่าต่อไปค่ะโอ้อันนี้มันยาวนะถ้าอ่านผิดนี่ยุ่งเลยอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะจุดไข่ปลาจุดไข่ปลาเวลาเราอ่านอย่างไรอ่านอย่างไรคะอ่านอย่างไรอ่านอย่างไรอ่ะตรงนี้อ่านพร้อมกันการอ่านเครื่องหมายจุดไข่ปลาที่อยู่ระหว่างข้อความควรหยุดเล็กน้อยก่อนแล้วจึงอ่านว่าละหรือจุดจุดจุดแล้วหยุดอีกเล็กน้อยก่อนอ่านต่อไปก็อ่านต่อใช่ไหมสรุปว่าเวลาไปเจอเครื่องหมายจุดไข่ปลาเราต้องอ่านว่าอะไรคะไอ้จุดไข่ปลาก็คือที่เขาเว้นไว้ให้เราเติมใช่ไหมคะเราต้องอ่านว่าอะไรนะละหรือจุดจุดจุดเขียนไว้ด้วยค่ะเอาเขียนแบบสั้นๆเลยนักเรียนเขียนเครื่องหมายจุดไข่ปลาและวงเล็บละหรือจุดจุดจุดบันทึกแบบย่อๆอ่านว่าละหรือจุดจุดจุดต่อไปการอ่านไม้ยมมกไม้ยมมกนี่เห็นนักเรียนอ่านผิดกันเยอะใช่ไม้ยมมกเนี่ยไว้สำหรับทำอะไรคะซ้ำคำหรือข้อความใช่ไหมการอ่านไม้ยมมกนะคะมันมีวิธีการอ่านแบบไหนบ้างอ่านซ้ำคำเขียนไว้ด้วยเขียนไว้ในสมุดด้วยค่ะมันมีหลายข้อเลยการอ่านไมยมกนี่นักเรียนอ่านผิดบ่อยการอ่านไมยมกอ่านได้ทั้งหมด3แบบด้วยกัน1คืออ่านซ้ำคำ2คืออ่านซ้ำทั้งกลุ่มคำ3อ่านซ้ำทั้งประโยคอ่านซ้ำคำเช่นคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าของดีก็คือมันซ้ำเฉพาะคำว่าดีใช่ไหมของดีๆอ่านว่าของดีๆอันนี้อ่านว่าอะไรวันอ่านว่าวันอื่นนะอ่านว่าวันอื่นนักเรียนยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวก็พอที่ซ้ำคำนะคะต่อไปตรงนี้อ่านว่าอะไรมันจะไปซ้ำตรงคำไหนซ้ำตรงคำว่าขยันเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่านว่าขยันหน่อยใช่ไหมคะขยันหน่อยซ้ำเป็นซ้ำเฉพาะคำหนึ่งคืออ่านแบบซ้ำคำแค่คำเดียวนะคะการอ่านไมยมกแบบที่หนึ่งแบบที่สองข้อสอง
อ่านซ้ำกลุ่มคำกลุ่มคำคืออะไรกลุ่มคำคือการนำเอาคำหลายๆคำมารวมกันมีความหมายสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ถ้ามันสมบูรณ์มันจะกลายเป็นอะไรเป็นประโยคใช่ไหมคือการเอาคำหลายๆคำมารวมกันเราเรียกว่ากลุ่มคำมีความหมายยังไม่สมบูรณ์อ่ะการซ้ำกลุ่มคำคำนี้เราอ่านว่าอะไรล่ะวันละคนอ่านว่าวันละคนคนหรืออ่านว่าวันละคนวันละคนอ่านว่าวันละคนวันละคนเพราะว่าตรงนี้เป็นการอ่านซ้ำทั้งกลุ่มคำใช่ไหมคะเป็นการอ่านซ้ำกลุ่มคำอ่ะเขียนไว้ดูสักหนึ่งตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างค่ะตรงนี้อ่านว่าอะไรทีละน้อยๆหรืออ่านว่าทีละน้อยทีละน้อยอ่านว่าอะไรอ่านว่าทีละน้อยทีละน้อยไม่ได้อ่านว่าทีละน้อยน้อยนะถ้าแบบนี้เราจะซ้ำกลุ่มคำนะคะอ่านว่าทีละน้อยทีละน้อยสามอ่านซ้ำประโยคชนิดที่สามเขียนไว้ด้วยค่ะอ่านซ้ำประโยคเมื่อกี้อ่านซ้ำเฉพาะคำอ่านซ้ำเฉพาะกลุ่มคำแบบที่สามนี่คืออ่านซ้ำทั้งประโยคอ่านซ้ำทั้งประโยคอ่านว่าอย่างไรประโยคนี้อ่านซ้ำทั้งประโยคอ่านพร้อมกันอ่านว่าโอเลี้ยงมาแล้วครับ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 ไม่ได้อ่านว่าโอเลี้ยงมาแล้วครับครับไม่ใช่นะคะถ้าเป็นแบบนี้ต้องอ่านซ้ำทั้งประโยคโอเลี้ยงมาแล้วครับโอเลี้ยงมาแล้วครับอ่านว่าโอเลี้ยงมาแล้วครับโอเลี้ยงมาแล้วครับนี่คือการอ่านไม้ยมกนะคะการอ่านไม้ยมกต่อไปเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรทับทับนี่ส่วนใหญ่เขาจะเขียนตอนไหนบ้านเลขที่ถ้าอ่านถูกก็ไม่ต้องเขียนแต่ถ้าอ่านไม่ถูกก็เขียนอ้าวอ่านบ้านเลขที่ให้คุณครูฟังหน่อยอ่านว่าบ้านเลขที่50/92บ้านเลขที่50/92แบบเดียวเหรอคะหรือมันอ่านได้2แบบบ้านเลขที่50/92หรือบ้านเลขที่50/92อ่ะเขียนไม่ดูด้วยอ่านได้2แบบนะคะบ้านเลขที่50/92ก็ได้หรืออ่านว่าบ้านเลขที่50/92แต่เราจะอ่านว่าบ้านเลขที่50/92ได้ไหมไม่ได้นะคะคำหน้าอ่านเต็มแต่ถ้าข้างหลังเนี่ยอ่านแบบเต็มก็ได้หรืออ่านแบบเรียงตัวเลขก็ได้นะคะคือการอ่านเครื่องหมายทับต่อไปนะคะอ่านได้2แบบนะนักเรียนอ่านหมายเลขทะเบียนรถยนต์เป็นไหม
ในป้ายทะเบียนรถยนต์เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายอะไรอยู่ยติพังก็คือขีดใช่ไหมอ่านป้ายทะเบียนรถนี้ให้คุณครูฟังหน่อยอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรคะเลขทะเบียน5ขีด4054กรุงเทพมหานครอ่านเอาอ่านใหม่ครั้งที่อ่านว่าเลขทะเบียน5ขีด4054กรุงเทพมหานครใช่ไหมใช่ใช่อ้าวลองอ่านสิอ่านว่าอะไรเลขทะเบียน5ทอทง4054กรุงเทพมหานครสรุปว่าอ่านถูกหรืออ่านผิดอ่านผิดทอก็ต้องบอกด้วยว่าทออะไรอ้าวเพราะฉะนั้นเขียนเลขทะเบียนตรงนี้แล้วอ่านแล้วเขียนลงไปในสมุดเลขทะเบียน5ถ้าสมมุติว่ามีตัวกอไก่กับคอควายเราก็ต้องอ่านว่าอะไรคะเลขทะเบียน5กอไก่คอควายต้องอ่านคำว่าขีดไหมไม่ต้องนะคะเลขทะเบียน5ทอทง4054กรุงเทพมหานครเลขทะเบียนกอไก่กับงองูขีดแล้วก็9999อ่ะนักเรียนจะอ่านว่ายังไงอ่านว่ายังไงคะถ้าสมมติว่าเลขทะเบียนกอไก่มีตัวกอไก่มีตัวงองูแล้วก็มีขีดแล้วก็มี9999นักเรียนจะอ่านว่าอย่างไรเลขทะเบียนกอไก่งองู9999สมมติว่าเป็นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็อ่านประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะก็คือเวลาอ่านตัวเลขตัวหนังสือที่อยู่ในป้ายทะเบียนต้องอ่านเต็มเลยไม่ใช่ถ้าสอก็ต้องอ่านเป็นสออะไรมีสออะไรบ้างสอเสือสอศาลาสอฤาษีถ้าขอถ้ากอขอก็ต้องอ่านว่ากอไก่ขอไข่ต้องมีคำว่าขีดไหมไม่ต้องนะคะอันนี้คือการอ่านเลขทะเบียนข้อสอบเคยออกนะคะข้อสอบโอเน็ตเนี่ยเคยออกด้วยเนี่ยการอ่านเลขทะเบียนเนี่ยอ่ะเก็บสมุดเดี๋ยวทบทวนความรู้เดิมกันให้ตอบพร้อมๆกันเลยให้ตอบพร้อมๆกันห้ามเปิดสมุดดูใส่เครื่องหมายวรรคตอนประกอบข้อความต่อไปนี้